إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านพี่น้องที่ศรัทธาและทั้งหลายชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากันให้เยอะๆที่วันนี้เรายังได้รับโอกาสมาทำอามัลอิบาดะห์ตามคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บัญญัติไว้เพราะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ได้เก็บเรี่ยวแรงหรือเก็บสุขภาพที่ดีของเราให้หมดไปเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าไปไหนก็ไม่ได้ลำบากอะไรแต่อะไรแต่ว่าวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ยังเมตตาที่ยังให้เราได้มามีโอกาสมาทำอามานอิบาดะห์ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่ได้ระบุไว้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราดูกันแล้วเนี่ยนะครับคนที่มาละหมาดรวมถึงผมด้วยเนี่ยส่วนมากก็อายุก็เท่ากับว่าเรานี่ปลายชีวิตกันละหลายคนเนี่ยปลายชีวิตกันละเราไม่รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะเอาเรากลับไปเมื่อไหร่ฉะนั้นเนี่ยวันที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยถามว่าเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้ววันนี้ในเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของเรานั้นเรามีอะไรที่จะเป็นเสบียงวันที่มาลาอิกะห์จะมาถอดวิญญาณเราในวันนั้นนะครับซึ่งเราจะได้เห็นแล้วมาลาอิกะห์เป็นเห็นครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เราก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้อีกแล้วฉะนั้นเวลาที่เหลือเนี่ยวันนี้เราต้องคิดทบทวนผมเองก็ต้องทบทวนพี่น้องก็ต้องทบทวนว่าวันนี้เราจะปฏิบัติศาสนาแบบไหนเพราะว่าแน่นอนเหลือเกินว่าในศาสนาอิสลามนั้นถ้าเรามาดูว่าทำไมเราถึงได้มีปัญหานู่นปัญหานี่เราอยู่กันอย่างสบายๆกันไม่ได้เหรออยู่กันอย่างไม่ต้องทะเลาะกันไม่ได้เหรอพี่น้องครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนที่มาประกาศศาสนาเนี่ยถามว่าเขาก็อยู่กันอย่างสบายนบีก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้อะไรกับใครนบีเนี่ยเวลาอยู่กับพวกบรรดามุชริกีนในมักกะห์เนี่ยหลายคนตั้งชื่อว่าโอ้โหเป็นคนที่ดีนิสัยดีมุฮัมมัดดีอุลลอเป็นคนมารยาทดีงามเป็นคนซื่อสัตย์อามีนเห็นไหมอันอามีนโอ้โหตั้งชื่อกันนะดีมากๆเลยตอนที่ยังไม่ประกาศศาสนาแต่ถามว่าเวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีแล้วทำไมอ่ะทำไมภาพลักษณ์ที่พวกบรรดามุชริกีนได้ฉายภาพให้พวกเขาได้เห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วมูฮัมหมัดนี่ไม่ใช่แล้วเพี้ยนแล้วมันบ้าไปแล้วมันมาสร้างความแตกแยกฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกลัมยะกุนิลละดีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบิวัลมุชริกีนมุนฟักกีนฮัตตาตะตียะฮุมุลบัยยินะอัลลอฮ์บอกไว้ไม่เคยปรากฏเลยนะลัมยะกุนิลละดีนะกะฟะรูบรรดาพวกพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและก็บรรดาพวกตั้งภาคีมุชริกีนทั้งผู้ปฏิเสธและบรรดามุชริกีนอะไรมุชริกีนมุมฟักกีนมุมฟักกีนในที่นี้ไม่เคยแตกแยกกันเลยนะเขาอยู่กันอย่างสบายๆเลยพอมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกตะตียะฮุมุลบัยนะเห็นไหมไม่เคยแตกแยกจนกระทั่งว่าบัยนะก็คือความจริงสัจธรรมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้วะฮีมาให้กับท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจะเห็นได้ว่าพ่อทะเลาะกับลูกผัวทะเลาะกับเมียลูกทะเลาะกับโต๊ะบ้างอะไรบ้างทุกคนเอาแล้วมีความคิดเป็นคนละอย่างสองอย่างฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าเราประกาศศาสนาเนี่ยเราประกาศแบบยังไงอ่ะให้นิ่มนวลพี่น้องครับไม่ได้หมายความว่าผมเนี่ยนะโอ้โหเอะอะแล้วก็แรงแต่สิ่งที่มันต้องชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชีริกเนี่ยนะครับหรือในเรื่องของบิดอะห์ที่จะนำไปสู่ชีริกเนี่ยอันนี้เราต้องชัดเจนพอเราพูดชัดเจนบอกว่าไม่ได้นะสิ่งนั้นมันไม่ถูกนะไม่ถูกนะแน่นอนเหลือเกินคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะมองว่าโอ้แรงเนี่ยแรง
ผมถึงบอกว่าจะเอาแบบไหนผมจะพูดดีๆเอาไหมล่ะพี่น้องผมจะใช้ศัพท์ดีๆคุยดีๆเลยอย่างนิ่มนวลเลยท่านครับเลิกเถอะถามว่าผมพูดได้ไหมผมพูดได้แต่พี่น้องว่าเขาเลิกไหมเขาก็เหมือนเดิมมันไม่ได้อยู่ที่อะไรมันอยู่ที่หัวใจของคนบางทีมันรับไม่ได้ไงเวลาได้รับสิ่งสัจธรรมแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับหัวใจที่เราคิดไว้เนี่ยไม่ได้จะมาพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยผมเองก็จะประกาศศาสนาอย่างนี้เรื่อยไปและก็จะชี้ถูกชี้ผิดให้พี่น้องได้เห็นพี่น้องเห็นได้ไหมอ่ะยิ่งในโซเชียลมีเดียเนี่ยโซเชียลมีเดียที่ล่าสุดประมาณสักเดือน2เดือนไม่เกิน3เดือนนะครับพี่น้องเห็นได้ว่ามีการนำไอ้เช็คอะไรต่ออะไรที่เป็นแบบว่าเป็นลูกหลานนบีผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะครับที่เอามาแล้วก็บอกว่าโอ้ยนี่เป็นลูกหลานนบีนะผู้คนประตั้งแถวจูบมือกันอะไรต่างๆนานาโอ้โหนะหลายคนบอกว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละใช่เลยใช่เลยนะแล้วมันจริงๆมันยังไงกันมันยังไงกันนะครับผมก็อยากจะเรียนให้พี่น้องได้รับทราบว่าพี่น้องจะได้เห็นว่าความเลยเถิดต้องยอมรับว่ากลุ่มพวกเขาเนี่ยนะเก่งซูฟีนะผมบอกก่อนนะซูฟีก็คืออะไรคือกลุ่มซูฟีเนี่ยนะมันมีในรายละเอียดมันต้องอธิบายกันยาวเลยกลุ่มซูฟีมันที่มาที่ไปยังไงมันแตกออกเป็นกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มมันจะเอาอะไรเชื่อถืออย่างไรอะไรต่ออะไรนะครับเอาว่าในสายซูฟีเนี่ยสไตล์อย่างที่พี่น้องเห็นเลยเนี่ยเขาจะมาเนี่ยยืนมืออันนั้นมาจูบมือจูบมือจูบมือยืนเข้าแถวกันต้อนรงต้อนรับอะไรต่างๆนานาจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องครับศาสนาอิสลามเนี่ยถามว่าต้องทำอย่างนั้นหรือผมมาที่นี่เนี่ยเอาละในฐานะที่พี่น้องก็มองเห็นว่าผมเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งผมเคยให้พี่น้องต้องตั้งแถวไหมหรือพี่น้องต้องตั้งแถวต้อนรับผมพี่น้องก็นั่งอย่างปกตินี่แหละนั่งอย่างปกตินี่แหละอ้าวถ้าใครเห็นอ้าวอาจารย์มาอ้าวจะลุกขึ้นไปสลงสลามทักอันนั้นก็อีกเรื่องนึงก็ว่ากันไปแต่ไอ้ตั้งแถวแบบเป็นพิธีกรรมแบบยืนกันแบบอย่างเนี้ยอิสลามปฏิเสธอิสลามปฏิเสธเลยนะพี่น้องนะอ่ะทีนี้เรามาดูถามว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคนบีมีมั้ยถ้าเราไปดูในรายงานของท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งท่านอิหม่ามติรมิซีได้บันทึกไว้นะครับมีรายงานว่าลัมยะกุนชักซุนอะฮับบะอิไลฮิมมินรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอิซาวะกานูอิซารออูฮูฟะลัมยะกูมูมีรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกซึ่งท่านอานัสเป็นหะดีษที่ท่านอานัสพูดนะครับท่านอานัสบอกว่าไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะถูกรักในหมู่พวกเราเนี่ยหรือพวกเขาเนี่ยไม่ว่าใครนั้นน่ะไม่มีใครถูกรักเลยนอกจากใครนอกจากท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่ารักมากที่สุดเนี่ยก็คือใครมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกานูอิซารออูแล้วเวลาพวกเราเนี่ยเวลาเจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะฟะลัมยะกูมูเราไม่ต้องลุกขึ้นยืนอ้าวมุฮัมมัดมาแล้วเฮ้ยนบีมาลุกขึ้นต้อนรับอะไรไม่มีฟะลัมยะกูมูนะครับแล้วก็มีรายงานต่อไปว่าลิมายะมะลูลิมายะละมูนะลิมายะละมูนะอะไรอะไรมินกะรอฮิยะติฮิลิซาลิกก็คือว่าเพราะว่าพวกเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่ถ้าเราลุกขึ้นยืนตั้งแถวว่าเห็นนบีมานะมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจซอฮาบะห์เนี่ยจะรู้กันเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไอ้การกระทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นได้ว่าพวกเขานี่ตั้งแถวแม้กระทั่งในห้องเรียนเนี่ยอุลามะห์ได้บอกว่าพี่น้องเคยสมัยก่อนว่าเวลาจะเข้าห้องเรียนเนี่ยสมัยก่อนอ้าวลุกขึ้นยืนทำความเคารพครูบาอาจารย์ไม่ได้นะไม่ได้นะฉะนั้นใครที่ไม่รู้นะไอ้โรงเรียนไทยเนี่ยเป็นยังไงตอนเนี้ยไม่รู้นะเอาละแปลว่าถ้าใครนี่สอนภาษาอาหรับหรือว่าจะสอนกุรอานหรือฟัรดูอีนอะไรก็แล้วแต่เวลาครูมาให้เด็กนักเรียนยืนต้อนรับไม่ได้นะผิดนะไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดเลยขนาดมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมยะกูมูซอฮาบะห์ยังไม่ยืนขึ้นอีกกลุ่มนึงคือบอกทำไมจะไม่ได้ยืนขึ้นไม่ได้มันมีรายงานว่ามีการยืนขึ้นจริงนะครับโดยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้เรื่องของเรื่องมันอย่างนี้มีการรายงานว่า
ท่านตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์เนี่ยมานะครับอยู่ในสุเราะห์กับนบีนั่งเป็นมัจลิสอยู่กับนบีเสร็จแล้วมีท่านตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์ซึ่งเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์อยู่ด้วยนะและเสร็จแล้วท่านกะบินมาเล็กซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีก็เข้ามาท่านตอลฮะลุกต่อหน้านบีแล้วขึ้นไปต้อนรับเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีปัญหาที่ว่าท่านกะบินมาลิกเนี่ยได้ทําผิดและนบีก็ได้บอกว่าให้เนี่ยตาบัลลอฮุอะลัยอ๋อตอนเนี้ยกะบินมาลิกเนี่ยอัลเลาะห์อภัยให้แล้วไม่เป็นไรไอ้ข้อผิดพลาดอะไรต่างๆนานาเนี่ยยอมละพอบอกเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์พอรู้ว่ากะบินมาลิกมาก็ลุกขึ้นไปเพื่อที่จะมูซอฟะฮะสัมผัสมือไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาเข้าใจนะครับการไปสัมผัสมือลุกเหมือนผมมาเนี่ยท่านฮุไซนีนะครับบางฮุไซนีเดินไปอ้าวอาจารย์จอดรถตรงนั้นนะพอมาปุ๊บมาเป็นไงสบายดีอาจารย์มาถึงมากี่คนอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนั่งเรื่องปกติแต่ไอการยืนที่เป็นแบบพิธีกรรมยืนกันอย่างเงี้ยโอ้ยเข้าแถวกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะพี่น้องนะไม่ได้นะเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการรายงานหะดีษบทอื่นๆก็คือว่าอะไรเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นในยุคสมัยกษัตริย์โบราณเขาจะใช้ตั้งแถวอะไรต่ออะไรเอานะนั่นความเชื่อของเขาเรื่องของเขาแต่ของเราไม่ได้ก็คือไม่ได้พี่น้องจะเห็นได้ว่าอย่างประเทศอาหรับนี่เห็นไหมคุณจะใหญ่โตยังไงเขาแต่ยืนกันแบบแต่ที่จะยืนกันที่ไอ้นั่นก็คือการป้องกันรักษาความปลอดภัยอันนี้คนละเรื่องนะเข้าใจนะพี่น้องนะต้องแยกให้ออกนะโอ้เวลาไอ้อะไรนะไอ้ประธานาธิบดีของประเทศมาเห็นยืนกันอะไรแต่อันนั้นเขารักษาความปลอดภัยนั่นคนละเรื่องกันนะครับทีนี้ไม่คุมที่เขาบอกว่ามีนะก็คือคำสั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหะดีษหนึ่งที่พวกเขาจะนำมาก็คือเป็นหะดีษที่ท่านซะอัดบินญะบัลซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นหัวหน้าเผ่าของเอาส์เผ่าเอาส์มันจะมีเอาส์กับคอซะรอตมันไม่ถูกกันนะครับแล้วนบีก็มาประสานแต่ว่าอัลเอาส์เนี่ยนะครับคนที่เป็นหัวหน้าหนึ่งในนั้นก็คือท่านซะอัดบินญะบัลท่านซะอัดบินญะบัลเนี่ยได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่มีซอฮาบะห์หลายคนแล้วก็มีบรรดาพวกอะไรนะพวกลูกบ้านที่เป็นชาวเอาส์อยู่ด้วยนบีก็สั่งกับพวกชาวเอาส์ใช่ไหมสั่งกับชาวเอาส์ว่ากูมูอีลาไซดิกุมท่านทั้งหลายจงยืนท่านเอาส์ท่านซะอัดบินญะบัลเนี่ยขี่ลามาพอมาถึงปุ๊บนบีสั่งกับพวกบรรดาลูกบ้านนะว่ากันนะจะได้เข้าใจง่ายๆนะหัวหน้ามานี่ลูกบ้านนะมีซอฮาบะห์หลายกลุ่มแต่สั่งกับลูกบ้านที่เป็นพวกชาวเอาส์เนี่ยนะครับไปกูมูท่านทั้งหลายจงยืนอีลาไซยิดิกุมไปยังหัวหน้าของท่านไปหาหัวหน้าของท่านจากหะดีษบทนี้แหละที่อีกหลายกลุ่มมาบอกนี่ไงนบีสั่งให้ยืนต้อนรับไงเวลาหัวหน้ามาให้ยืนทำความเคารพไงจริงๆแล้วพี่น้องครับถ้าเรารู้หะดีษเดียวมันก็น่าจะใช่เข้าใจนะครับถ้าเรารู้หะดีษเดียวมันก็น่าจะใช่แต่มันมีในรีวายะห์อื่นๆของท่านอย่างเช่นของท่านอิหม่ามอะห์มัดการรายงานหะดีษอีกบทหนึ่งที่มาอธิบายว่าใช่นบีพูดจริงว่ากูมูอีลาไซดิกุมท่านทั้งหลายจงยืนเพื่ออะไรท่านทั้งหลายจงยืนอีลาไปยังนายของท่านฟาอันซิลูฮูหะดีษอีกบทหนึ่งมาอธิบายฟาอันซิลูฮูและท่านทั้งหลายช่วยเอาท่านซะอัดบินญะบัลลงจากลาด้วยท่านอิหม่ามอะห์มัดได้มีการรายงานไว้ว่าอธิบายไว้ว่าในช่วงนั้นน่ะที่นบีสั่งให้พวกลูกบ้านไปหายืนเพื่อที่จะไปหาใครท่านซะอัดบินญะบัลน่ะเพราะอะไรเพราะซะอัดบินญะบัลเป็นเขาเรียกว่าบาดเจ็บเนื่องจากหลังจากที่สงครามอัลอะฮซาบพอสงครามอัลอะฮซับจบสิ้นเนี่ยท่านซะอัดบินญะบัลนั้นได้รับบาดเจ็บที่ร่างกายแล้วก็ไม่ค่อยไหวพอมาปุ๊บเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดได้อธิบายว่าหะดีษได้บอกว่าให้ลูกบ้านไปประคองลงฟะอันซิลูฮูไปเอาลงจากหลังลาไม่ได้หมายความให้ไปยืนเพื่อต้อนรับอย่างนี้ไปช่วยกันประคองเพราะว่าท่านซะอัดบินญะบัลนั้นบาดเจ็บจากสงครามอัลอะฮซับ
ฉะนั้นจากตรงนี้เองพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าอุลามะได้มองเลยว่าการที่จะมายืนให้เกียรติลิตะซีมตะซีมก็คือแสดงความยิ่งใหญ่โอ้โหผู้ยิ่งใหญ่มาแล้วยืนไม่ได้นะไม่อนุญาตนะแต่ถ้าจะยืนเพื่อยะติรอมให้เกียรติอย่างเช่นแขกมาบ้านอ้าวนั่งๆอยู่ใครมานะอ้าวลุกขึ้นยืนอ่ะไปอ่ะอย่างงั้นคนละเรื่องกันนะพี่น้องต้องแยกให้ออกนะแต่ไอ้เป็นพิธีกรรมแบบยืนอย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ยไม่ได้แบบลิตะดีมโอ้ยผู้ยิ่งใหญ่มาตัดแถวยืนกันอย่างงี้สำหรับอิสลามแล้วไม่อนุมัติเห็นมั้ยพี่น้องครับนี่คือหลักการที่วันนี้เราจะต้องเขาเรียกว่าเรียนรู้แล้วเราจะได้ปฏิบัติถูกถามว่ายืนต้อนรับได้ไหมก็ได้มาอ๋อเขามาอย่างเรามาแล้วเราก็ยืนไปต้อนรับแขกอย่างนี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ปัญหาและอิสลามส่งเสริมถือว่าเป็นซุนนะห์ในการให้เกียรติต่อแขกไม่ใช่ปัญหาหรือคนที่นานๆเขามาทิ้งไม่เจอเลยฮะนั่นจะมาแล้วเหรอหุ้ยไม่เจอกันหลายปีเลยมาอย่างมาอย่างเราลุกขึ้นไปต้อนรับอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเข้าใจนะคนละกรณีกันอีกเรื่องนึงที่ผมจะพูดก็คือการจูบมือพี่น้องเคยเห็นมั้ยเค้าจะจูบมือกันยิ่งลูกหลานนบีที่มาที่บ้านเราเนี่ยจะยื่นมือการยื่นมือให้เค้าจูบเนี่ยไม่อนุญาตนะพี่น้องนะไม่อนุญาตนะการยื่นมือให้เค้าจูบแต่ถ้าจับไปหยิบมือไปแล้วเอาไปจูบเองอย่างนี้มีการรายงานว่ามีการกระทําของซอฮาบะห์บางท่านแต่ไม่เป็นที่เค้าเรียกว่าไม่เป็นที่มัชฮูดส่วนมากคอลิฟะห์กุลปาอิรอชิดีนเขาไม่ทำกันแต่ถามว่ามีการรายงานไหมมีอาซาร์ร่องรอยที่ถูกต้องมีไหมมีว่ามีครั้งหนึ่งซอฮาบะเคยมานะครับก็แล้วก็มาอะไรนะพอจับมือนบีแล้วก็เอาไปหอมอันนี้มีไหมมีนะครับเป็นฮะดีษที่ถูกต้องด้วยแต่ก็มีรายงานว่าแต่ไม่มีซอฮาบะคนไหนทำกับนบีอย่างนี้แต่ถามว่ามีการจูบเพราะนบีก็ไม่ปฏิเสธว่าอย่าจูบอย่าจูบแต่ไอการที่ยื่นมือแล้วก็มาเรียงคิวกันจูบมือมาปุ๊บมาจูบมือทำไมจูบนี่ไม่ใช่นะเฮ้ยทำไมไม่จูบไม่ให้เกียรติฉันอย่างนี้ไม่ได้พี่น้องเข้าใจนะนี่คือหลักการที่วันนี้เราต้องเรียนรู้ส่วนไอการที่ลูกจะจูบมือพ่อแม่อันนี้เป็นเรื่องปกติขอบคุณจูบไม่ใช่เอาตะบารุกเข้าใจนะตะบารุกก็คือเอาบารอกะห์อย่าได้เอาบารอกะห์คนที่เราจะเอาบารอกะห์เอาบารอกะห์ก็คือเอาความสิริมงคลได้คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพียงผู้เดียวนอกนั้นไม่มีสิทธิ์เข้าใจนะครับเพราะบางคนหลายคนยังเข้าใจผิดเวลาครูบาอาจารย์ไปเที่ยวบ้านนะกินหน่อยที่เอาบารอกะห์บารอกะห์ไหนผมมีบารอกะห์ไหนผมมีบารอกะห์แจกอะไรกันเปลี่ยนใหม่นะวันนี้เราต้องเปลี่ยนใหม่ผมไม่มีบารอกะห์จะแจกใครเอาต้องให้อาจารย์กินก่อนถ้าจะให้เกียรติว่าเห็นว่าครูบาอาจารย์มาเอาท่านทานก่อนอย่างนี้ว่ากันอีกเรื่องยะติรอมอย่างนี้ได้แต่เอาบารอกัตจากไอ้ที่ไม่ใช่พี่น้องลองคิดดูพี่น้องให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติสุขบนพวกท่านอะลัยกุมวะเราะห์มะและความเมตตาอะไรเราะห์มะตุลลอฮ์ของอัลลอฮ์ว่าบะเราะกาตุและบะเราะกัตนี่จากใครจากใครจากอัลลอฮ์ซุบฮานุตะลาฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราบอกว่าเอาโอ้โหอาจารย์มาแม่เป็นบารอกัตกับบ้านไม่ใช่อย่าไปใช้งั้นนะไม่ใช่มันถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างงั้นก็ว่ากันไปลิดยะติรอมส่วนไอ้การที่ลูกจะจูบพ่อไปเยี่ยมอัลลอฮ์สลามเสร็จหอมไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นการที่ว่าขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะฉันมีความรักต่อท่านนะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ท่านยังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยว่ากันอีกเรื่องนึงเข้าใจนะไม่ใช่ไปเอาตะบัรุกโอ้โหเพื่อที่จะอะไรนะเพื่อความยิ่งใหญ่อะไรต่ออะไรเพื่อสิริมงคลอันนี้อิสลามไม่อนุญาตเว้นไว้แต่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องอะกีดะห์ง่ายๆที่หลายคนสมัยก่อนเราก็ไม่รู้พอครูบาอาจารย์มาอาจารย์กินก่อนโอ้โหจะรีบไปไหนเนี่ยแหมเอาบารอกัตซะหน่อยเอาบารอกัตอะไรเอาบารอกัตอะไรมีนะครับบารอกัตนั้นผู้ที่จะมอบให้เราได้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะประทานบารอกัตริสกีที่เขาบอกไม่ให้มีบารอกัตริสกีความสิริมงคลถามว่าความสิริมงคลเนี่ยเรามีกันเหรอมันเป็นเรื่องที่สิริมงคลเราจะทำยังไงให้คนมีความสิริมงคลนะครับถ้าอัลลอฮ์ไม่ประทานมาเนี่ยจบเลยนะพี่น้องนะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อะกีดะห์อย่างนี้เนี่ยพี่น้องต้องเรียนรู้วันนี้เรียนรู้และให้แยกแยะว่ากลุ่มไหนเป็นยังไงอะไรยังไงและวันนี้เราจะทำอย่างไรบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราก็คบทุกกลุ่มไอการคบค้าสมาคมพี่น้องครับเจอนะให้สลามเป็นเรื่องปกติ
อันนั้นเป็นคำสั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนเคยถามนบีเกี่ยวกับเรื่องของฉันไม่ถูกกับมันเนี่ยคนเนี้ยแล้วฉันต้องเจอมันเนี่ยฉันต้องทำไงฉันไม่เคยลงรอยกับมันนบีบอกยังไงก็ต้องให้สลามเข้าใจนะนี่เป็นบรรทัดฐานเลยพี่น้องเจอเป็นมุสลิมยังไงก็ให้สลามแต่จะคุยหรือไม่คุยในอีกเรื่องนึงเข้าใจนะเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่คุยกันไม่อะไรมันมีสิทธิ์เขาไม่อยากคุยแต่สลามต้องให้เข้าใจนะเจอกันเอาแล้วกลุ่มนี้มันชอบว่าเรามันหาว่าเราเป็นวาฮาบีมันหาว่าเจอกันให้สลามไปแต่จำเป็นต้องคุยไหมไม่จำเป็นเอ้าถ้าแกอยากว่าก็สลามอะไรก็เสร็จแล้วก็เดินไปเราก็จบแล้วแค่นี้นั่นหมดหน้าที่ของเป็นคนที่เป็นมุมินแล้วฉะนั้นวันนี้เราเรียนแล้วเราต้องแยกแยะไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเราต้องไปตัดญาติขาดมิตรกับเขาไม่ใช่เจอหน้าไม่ใช่เจอก็ให้สลามอ้าวยกมืออ้าวไกลๆก็ยกมืออ้าวสลามอะไรกุ้มก็เป็นที่รู้กันก็ต่างคนต่างอยู่กันไปแล้วเราต้องแยกแยะให้ออกพี่น้องอย่าลืมบางคนบอกว่าให้รักกันไว้รักกันไว้รักกันเพื่ออะไรนบีบอกว่าละคบเพื่อนนะให้ดูด้วยว่าใครขายกับน้ำหอมหรือใครมันตีเหล็กอ้าวทำไมอ่ะอ้าวทำไมนบีตั้งบรรทัดฐานอย่างนั้นน่ะถ้าคบคนขายน้ำหอมตัวเราก็หอมด้วยถูกไหมล่ะนี่นบีให้เราแยกแยะละถ้าคบไอ้คนตีเหล็กแต่นบีไม่ได้ดูถูกคนตีเหล็กนะแต่กำลังจะเปรียบเทียบว่าเวลาเราไปอยู่ในไอ้ร้านที่มันมีเตาเผามันมีกลิ่นไอ้อะไรนะไอ้สารเคมีอะไรเหม็นอะไรมันก็ติดตัวถูกป่ะนบีเปรียบเทียบอย่างนั้นแต่ไม่ได้ประณามคนตีเหล็กว่าเป็นคนต่ำช้าประมาณอย่างนั้นไม่ใช่นะฉะนั้นนบีถึงให้เราเลือกคบนะว่าคนคนไหนอ่ะที่เราจะเอาอ่ะคนคนไหนวันนี้เราต้องแยกแยะให้ออกว่าใครถูกใครผิดว่ามาบะดัลฮักอิลลัดดอลลาอิลลัดดอลลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไม่มีอะไรละที่มันจะเป็นสัตว์จริงแล้วถ้าสัตว์จริงมันมาแล้วที่เหลือมันก็คือความดอลลาละหลงผิดเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรแล้วถ้าเราว่าตรงนี้ถูกโดยไม่มีหะดีษมายืนยันไม่มีอะไรมารับรองนะพี่น้องครับมันไม่มีอะไรแล้วที่จะมาล้างชะรีอะห์อิสลามียากฎกติกาได้แล้วยืนหยัดนะพี่น้องครับวันนี้เราต้องแยกแยะให้ออกไม่ใช่ใครก็ได้เฮ้ยไม่เป็นไรเขาพี่น้องเราไม่เถียงใช่เขาพี่น้องเราแต่ถามว่าถ้าเขายังเชื่ออย่างนี้บอกแล้วเตือนแล้วอะไรแล้วโอเคเอาท่านก็อยู่ท่านท่านทำท่านไม่เอา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 อย่างนี้ฉันก็ไม่ร่วมด้วยเพราะว่าพี่น้องลองดูสิเวลาทุกวันนี้หลายคนเล่น Facebook ใช่ไหมเล่น Facebook เปิดมาเนี่ยบางทีเราก็ได้อะไรดีๆใน Facebook ใช่ป่ะบางทีอ้าวเฮ้ยอ้าวละหมาดแล้วนี่หว่าได้เวลาแล้วนี่หว่าใช่ป่ะบางคนก็โพสต์อ้าวก็เดี๋ยวขอไปละหมาดก่อนนะเอาใครละหมาดยังมันก็กระตุ้นตัวเราบางทีอ้าวมีซุนนะห์ให้ทําอย่างนั้นนะมีซุนนะห์ให้ทําอย่างนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์มันก็กระตุ้นตัวเราอ้าวอ้าววันนี้วันศุกร์อ่านซูเราะห์อัลกะฮฟหรือยังมันก็กระตุ้นตัวเราเห็นมั้ยนี่เราคบเพื่อนดีเราคบเพื่อนดีฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับคนที่จะมาเป็นเพื่อนใน Facebook เนี่ยพี่น้องก็ต้องเลือกด้วยนะไม่ใช่ใครก็ได้เฮ้ยมาพอเปิดดูเวลามันโพสต์มาปุ๊บเป็นดนตรีแล้วพี่น้องฟังถามว่าพี่น้องได้บุญหรือบาปเนี่ยโลกไปมั่งก็ได้ผมน่ะโลกเลยนะไอ้พวกเลอะๆเถอะๆเนี่ยไปนะไม่ต้องมาเป็นเพื่อนไม่เอาถ้าเพื่อนอย่างนี้เวลาเราเลื่อนมาดูอัลลอฮฺอักบัรบางทีตั้งวงอ่านกันอะไรต่ออะไรอะไรต่ออะไรแล้วบางทีโพสต์เรื่องเลอะเถอะโพสต์เรื่องเลอะเถอะซึ่งอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปที่ผมบรรยายที่ไหนผมก็จะนำเรื่องราวสำหรับคนที่ไม่รู้ศาสนาแต่โพสต์เรื่องเลอะเทอะออกมาอย่างนู้นอย่างนี้และบางเรื่องมันนำสู่ชีริกไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นอันตรายอย่างมากเลยวันนี้พี่น้องวาญิบต้องศึกษาแล้วนะวันนี้จะมาบอกธุระไม่ใช่เอ้ยฉันกันละหมาดกันแล้วกันไปฉันนั่นอิหม่ามอะห์มัดถูกถามนะระหว่างคนที่อาบิดก็คือโอ้โหเคร่งคัดอิบาดะห์ละหมาดถึงเวลาละหมาดถึงเวลาถือศีลอดถึงเวลานะกับคนที่ออกมาต่อต้านในเรื่องของบิดอะห์เนี่ยอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลถูกถามว่าใครน่ะอัฟดอลกว่าใครดีกว่าใครดีกว่าไอ้คนที่ไม่ยุ่งใครเลยอัลลอฮฺอักบัรบิบายบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อ่านกุรอานไม่ยุ่งไม่ว่าอะไรใครเลยคนนี้กับคนที่ก็ในระดับอิบาดะห์ก็ระดับนึงไม่ได้ทิ้งสิ่งวาญิบแต่เขาไม่ได้เคร่งคัดเหมือนไอ้คนนี้แหละแต่เขาในขณะเดียวกันเขาออกมาต่อสู้ปกป้องซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามอิหม่ามอะห์มัดว่าใครละอับดอนกว่าอิหม่ามอะห์มัดฟันธงเลยคนที่ออกมาปกป้องซุนนะห์น่ะอับดอนกว่าดีกว่า
ฉะนั้นพี่น้องครับเวลาเรียนรู้แล้วเราต้องช่วยกันไม่ใช่ธุระไม่ใช่เตือนเขานิ่มๆก็ยังดีบอกไม่ใช่นะบอกแล้วอะไรแล้วเขาจะฟังไม่ฟังพี่น้องไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครฉะนั้นเราบอกเวลาเราบอกเราชี้แจงแน่นอนเหลือเกินระดับพี่น้องไม่เท่าไหร่ยังผมนี่เพจมันไปทั่วโลกโอ้โหโดนด่าโดนยำโดนนั่นโดนขุดนู่นขุดนี่เอามาโอ้โหงัดพยายามทำลายผมไม่เคยกลัวเลยนะผมไม่เคยกลัวเลยนะใครจะมาทำคลิปไอ้นู่นไอ้นี่ทำท่าไอ้นู่นว่าผมเต้นอะไรมันไปตัดต่อกันทำเป็นไฟพงไตเอาเลยพี่น้องครับถ้าคิดว่าเขาหนีการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพ้นเข้าใจเอาเลยนะเอาเลยฉะนั้นพี่น้องครับทำให้ดีที่สุดทำอย่างไรเนี่ยที่เราจะให้ตัวของเราแล้วก็ครอบครัวของเราได้พ้นจากไฟนรกทำอย่างไรขณะเดียวกันเราเรียนซุนนะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันไหนได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เสร็จแล้วเราก็ต้องปกป้องซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยไม่ใช่ธุระไม่ใช่ไม่เอานะพี่น้องนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างน้อยเราเตือนลูกเตือนหลานเราก็ยังดีหรือคนใกล้ชิดแน่นอนเหลือเกินว่าถ้าเราไปเตือนคนที่ไม่รู้จักกันเนี่ยมันแน่นอนก็มีปัญหาอย่างผมก็ไม่กล้าไปเตือนเพราะผมยังไม่รู้จักมันเป็นใครเดี๋ยวมันก็ดิเห็นไหมผมก็จะเตือนรวมๆไปว่าเป็นอย่างนี้นะถูกว่าถูกผิดว่าผิดกุลยาอัลฮักวะซะฮักอัลบาติลมุฮัมมัดต้องกล่าวถ้าความเท็จถ้าความจริงมาความเท็จมันต้องมันลายไปมันอยู่ด้วยกันไม่ได้พี่น้องครับมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ของจริงกับของเท็จเวลาตัลบิซุลฮักกับิลบาตินท่านอย่าได้เอาของไอ้อะไรเอาอย่าเอาความจริงไปปนกับเรื่องของไอ้เลอะเทอะความเท็จเอาไปเอาความจริงไปปนกับความเท็จอย่าได้ทำอย่างนี้เป็นอันขาดถูกว่าถูกผิดว่าผิดแล้วก็ชี้แจงเนี่ยนี่อัลลอฮ์ว่าอย่างนี้นะรอซูลว่าอย่างนี้นะมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ทำอย่างไรที่จะให้ใกล้ชิดที่สุดแน่นอนเหลือเกินว่าถ้าพูดถึงซุนนะเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ในคืนนี้พี่น้องก็ติดตามในเพจบัยตุลอัรกอมถ้าใครว่างๆผมจะอธิบายเรื่องซุนนะอินชาอัลลอฮ์ค่อนข้างที่จะละเอียดให้พี่น้องได้รู้ว่าแล้วซุนนะมันยังไงกันแล้วจะเอายังไงกันล่ะมันยังไงกันนะให้ความจำกัดความกันยังไงซุนนะของท่านนบีนะครับและพี่น้องถ้าเป็นไปได้ก็เปิดแล้วก็ติดตามเพื่อที่จะเรียนรู้และจะทำอย่างไรให้เราได้รู้ศาสนาอย่างถูกต้องวันนี้เรียนรู้เอามาปฏิบัติขณะเดียวกันปกป้องซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้ไปถือมีดถือปืนไปไล่ยิงเขาไม่ใช่แค่บอกเท่านั้นเองว่ามันไม่ถูกทำได้ไหมทำได้ไหมช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะครับวันนี้เนี่ยถ้าผมมาพูดแบบลอยๆพี่น้องทำดีนะเราต้องยืนหยัดนะเราต้องอะไรนะเราต้องอย่าทำบิดอะห์นะเราต้องอย่าทำชีริกนะเราต้องอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ผมวนอยู่แค่นี้ผมก็ไม่โดนใครด่าแล้วแต่ถามว่าผมยืนหยัดไหมซุนนะห์ใช่มันก็บอกอย่าทำบิดอะห์อย่าทำชีริกอย่าอย่างนะอะไรเงี้ยพูดรวมๆไปผมก็ไม่โดนใครด่าแล้วเพราะเขากับเราเหมือนกันเขากับเราเหมือนกันเขาก็กลัวในเรื่องบิดอะห์เขาก็รับไม่ได้ในเรื่องชีริกเขาก็รับไม่ได้แต่พวกเขาไม่ยอมรับพิธีกรรมที่เขาทำทุกวันนี้ว่าเป็นบิดอะห์ตรงนี้วาญิบบนเราที่จะต้องออกมาชี้แจงว่าสิ่งที่ท่านทำมันไม่ถูกนะไม่ถูกนะไม่ถูกนะผมโดนด่าเท่าไหร่ที่ออกมาเจาะลึกไอ้เรื่องเวลาไปเยี่ยมบ้านคนตายอ่ะแล้วไปกินอาหารน่ะนิยาฮะที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครทำไมตอบัตตัวนะนิยาฮะเนี่ยนะนบีบอกไว้ก่อนโทษของการนิยาฮะพี่น้องจำไว้เลยนะไปบ้านคนตายไม่ว่าผมตายมาเยี่ยมผมหรือผมไปเยี่ยมใครหรือท่านไปเยี่ยมใครไม่ต้องไปยุ่งกันเลยไม่ต้องไปแตะต้องอาหารอะไรเขาเลยหนึ่งในนิยาฮะที่บรรดาสหาบะได้มีมติกันก็คือไปนู่นทำอาหารเลี้ยงกันเข้าใจนะไปทำอาหารเลี้ยงกันนะที่เวลามีคนตายแล้วไปทำอาหารกินกันนั่นน่ะหนึ่งในนิยาฮะและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดไว้ในซอฮีฮ์มุสลิมว่านิยาฮะหนึ่งในนั้นที่จะการนิยาฮะที่อัลลอฮ์จะจัดการถ้ายังไม่เตาบัตตัวก่อนตายนะถ้ายังไม่เตาบัตตัวก่อนตายวันกิยามะห์จะใส่ชุดที่มันเป็นเหมือนเสื้อกั๊กที่ทำมาจากทองแดงแม่พี่น้องครับธรรมดาตัวเราทำไมมีเหล็กไม่มีทองแดงเนี่ยมันก็ร้อนระอุพออยู่แล้วจับโยนลงนรกอ่ะแต่จะให้มันร้อนระอุยิ่งไปอุลามะได้อธิบายให้มันใส่ชุดที่มันแบบเขาเรียกว่ามันเขาเรียกมันอมไฟอ่ะอมความร้อนอ่ะนั่นแหละจับโยนลงไปในนรกถามว่าคุ้มกันไหมคุ้มกันไหม
เราไปก็ไปเยี่ยมไปแสดงความเสียใจอ้าวโอเคก็ว่ากันไปแต่ไม่ต้องไปกินอาหารแล้วบ้านเราเวลาพูดเรื่องนี้พี่น้องครับโอ้โหกระแสด่ากันอย่างนั้นอย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์ผมมีหน้าที่ชี้อันไหนไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะครับวันนี้ถ้าจะมาพูดรวมๆว่ายืนหยัดนะซุนนะเราต้องอย่าทิ้งซุนนะนะบิดอะห์ออกห่างแต่ถ้าไม่พูดรายละเอียดสักเรื่องถามว่าพี่น้องจะรู้มั้ยเรื่องอะไรน้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ไม่รู้เขาว่าให้ยืนหยัดกูก็ยืนหยัดแต่ยืนหยัดแบบไหนอ่ะแล้วบิดาแบบไหนอ่ะแล้วชีริกแบบไหนอ่ะไม่รู้สักเรื่องเลยแต่ว่าอย่าทำอย่าทำและไอ้ที่มันและที่มันเกิดในสังคมเนี่ยมันคืออะไรกันล่ะวันนี้เราต้องออกมาชี้ชัดแล้วใกล้แล้วนะไม่รู้ว่าล้อจะเอาเราไปเมื่อไหร่นะเนี่ยอย่างกับมีฮัจญะห์ท่านหนึ่งเพิ่งเสียชีวิตงานที่สื่อเนี่ยไปงานที่สื่อช้ามาตายแล้วตีสองตายแล้วคืนนั้นเองตายแล้วยังดีๆเจอคนนู้นคนนั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 ้นมีคนเล่าให้ฟังผมไม่ได้ไปแต่แบงค์ฮัตตีสองกว่ากว่าไม่ทันตีสามตายอ้าวแล้วมันอะไรกันฮะก็อ้าวไปงานอ้าวยังอ้าวยังทักทายคนนู้นคนนี้พี่น้องครับเวลาอัลลอฮฺอย่างแวบเดียวนั่นน่ะฉะนั้นเรานี่ต้องอยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อมที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีคำตอบและกันนิดหนึ่งอย่างน้อยที่พี่น้องออกมาปกป้องซุนนะห์เนี่ยบางครั้งเนี่ยผมจะแนะนำให้บางครั้งพี่น้องเกิดความเขาเรียกว่าท้อใจเรื่องอะไรที่มันกังวลเหลือเกินไม่รู้จะทำไงบางครั้งพี่น้องเอาความดีตรงนี้ยันหรอฉันครั้งหนึ่งเคยปกป้องซุนนะห์ของท่านนบีท่ามกลางที่มันกำลังเดือดแต่ฉันออกมาบอกเลยซุนนะห์เป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นความดีอัลลอฮ์ช่วยฉันด้วยเรื่องนี้เอามาเป็นเขาเรียกตะวัดซุนเข้าใจนะเอามาเป็นสื่อกลางในการขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อีกด้วยนะถ้าอัลลอฮฺคิดว่าการที่ฉันออกมาปกป้องศาสนาเป็นความดีอัลลอฮฺช่วยฉันด้วยเรื่องนี้ช่วยฉันด้วยเถอะฉันก็ทำความดีนี่พี่น้องครับสามารถเอามาใช้ได้ก็คงจะฝากไว้ในคุตบะห์แต่เพียงเท่านี้หวังว่าพี่น้องคงจะปฏิบัติตามซุนนะห์และยืนหยัดซุนนะห์ของท่านนบีปกป้องด้วยนะไม่ใช่ยืนหยัดแต่ไม่ปกป้องนะยืนหยัดแล้วต้องปกป้องซุนนะห์ของท่านนบีให้อยู่กับเราอินชาอัลเลาะห์จนกว่าเราจะจากดุนยาไปอะกูลุกาลีฮาดาฟัสตักบิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักบิรุอินนะฮูกานะกอฟฟารออัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮ์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละห์وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نتنين فان نتنين فوا أي مكيئة بمعنى มันเป็นหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพูดในคุตบะห์นะครับซึ่งผมจำได้ว่าผมเคยแปลที่นี่แล้วออกเป็น YouTube คนดูน่าจะหลายหมื่นอยู่นะครับคนดูนี่น่าจะประมาณสัก6 7 8หมื่นหรืออะไรเนี่ยแต่ด่าผมเนี่ยดังไปหมดเลยผมยกให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องจริงคือเรื่องจริงหะดีษที่ท่านนบีบอกไว้เนี่ยเกือบทุกมัสยิดในบ้านเราเลยผมเนี่ยฟังมาตั้งแต่เด็กทำไมผมถึงคล่องก็ฟังมาตั้งแต่เด็กอินอัสซันอัลฮะดีษกิตาบุลลอฮ์วะคอยรุลฮะดีษฮะดีษมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะชัรุลอุมูริมุฮดะซาตุฮาวะกุลลุมุฮดะซะตินบิดอะฮ์วะกุลลุบิดอะตินดะลาละวะกุลลุดะลาละตินมินนารจำเป็นเพลงชาตินั่นแหละจำมาตั้งแต่เด็กแต่เขาไม่เคยแปลนบีบอกแท้จริงสิ่งที่ดีที่สุดคืออัลกุรอานแนวทางที่ดีที่สุดคือแนวทางของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะชัรรุลอุมูริมุฮดะซาตุฮาและถือว่าเป็นความชั่วสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในศาสนาใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นในศาสนาใหม่ๆเต็มไปหมดเลยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยไอ้ที่เกิดขึ้นเมาลิดก็ใช่อีซีกูโบก็ใช่ไอ้ขึ้นเปอะไรก็ใช่มัรฮะบานอะไรที่เวลากีก็มาเอาพัดคีนุ่มพิธีเต็มไปหมดเลยเสาเอกเสาโทก็ใช่ไอ้นุ่มก็ใช่ไอ้นี่ก็ใช่นบีบอกชัรรุนชั่วท่านทำไงนบีไม่รู้เรื่องว่าชัรรุลอุมูริมุฮดะซาตุฮาว่ากุลละมุฮดะซะตินบิดอะห์และทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆถือว่าเป็นบิดอะห์บิดอะห์ก็คืออุตริกรรมว่ากุลละบิดอะตินดะลาละและทุกๆสิ่งที่เป็นอุตริกรรมถือว่าหลงผิดและทุกๆสิ่งที่หลงผิดนำไปสู่นรก
พี่น้องครับนี่เป็นมาตรฐานที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกออกบนคุตบะห์ตลอดแต่หลายมัสยิดไม่เอามาแปลเข้าใจนะครับเพราะเวลามาแปลมันไปขัดกับสิ่งที่เขาพูดตอนไอ้นั่นเพราะหลายที่มัสยิดหลายที่โจมตีพวกสายซุนนะห์ไอ้พวกวะฮาบีมันอย่างนั้นเอ๊ะอะไรกันนบีไม่ทำทำไมนบีไม่ทำมันของดีเปล่าอ่ะพอเวลามาถ้าจะแปลหะดีษอัน2อ่ะนะที่นบีบอกไว้ในคุตบะห์ที่2เนี่ยมันก็จะไปตีกับอันหนึ่งสู้ไม่แปลดีกว่าเพราะอันแรกบอกว่าทำไปเถอะถึงนบีไม่รู้จักก็ทำไปเถอะแต่อันถ้าจะแปลตามที่ผมแปลมันก็จะไปตีกับที่เขาอธิบายไว้ครั้งแรกเข้าใจพี่น้องครับอยากให้พี่น้องได้เข้าใจนี่คืออัลฮักคือความจริงสัจธรรมที่อยากให้พี่น้องรู้ไว้แล้วก็นำไปปฏิบัติและออกห่างในสิ่งที่มันผิดต่อหลักการของศาสนาอินนัลลอฮุมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละดีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะอิซซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะดิลลัชชิรกวัลมุชริกีนวะดัมมิรอะอ์ดาอัดดีนอัลลอฮุมมันซุรุลมุญาฮิดีนฟิอัฟกานิสถานวะฟิลิสตีนวัลอิรอกวะฟีคุลลิมะกานร็อบบะนาตินาฟิดดุนยาฮัสนะฮ์วะฟิลอาคิเราะติฮัสนะฮ์ตะวะกินาอะซาบันนารซุบฮานะร็อบบิร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรซะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน